ขอแบบบ้มบ้มเว้ยวันนี้สังเกตได้ว่ามีจีโน่หลุดมา2คันเดี๋ยวครูจะอาไอพีจีโน่2คันนี้ให้กลับไปอยู่เข้าขุกกับเพื่อนที่เหลือช่วงนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นร่างกายต้องการน้ำจากจีโน่เป็นอย่างมากใช่ไม่ใช่แล้วอยากจะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่มีการสลายการชุมนุมมีการสลายการชุมนุมมันเป็นการทำที่ขัดกับหลักสากลอยากจะบอกว่าเมื่อท่านจะสลายการชุมนุมได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งศาลให้สลายการชุมนุมไม่ใช่ไม่พอใจใครแล้วสลายการชุมนุมเพราะต้องการที่จะกลับไปอยู่เยอรมันถุยถ้าบาที่มันมีม็อบมันขวางหูขวางตามากนะก็หลับไปเลยหลับไปเลยไม่ต้องตื่นมาแล้วพวกเราก็จะแถมคำอวยพรให้ท่านว่าขอให้หลับสบายและถามว่าประยุทธ์โจมตีทักษิณอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ทุกวันนี้โครงการที่ทักษิณสร้างไว้ยังอยู่เลยพ่อแม่พี่น้องโครงการประยุทธ์มีอะไรนอกจากการกู้และแจกเงินถามว่าแจกเงินได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์แถมกูก็ไม่ได้เงินด้วยบางคนดีใจได้เงินรัฐบาลโอ้กู้เลยกู้เลยแต่พวกมึงรู้หรือเปล่าว่าไอ้หนี้สาธารณะพวกนั้นพวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบยันลูกยันหลานเลยพ่อแม่พี่น้องล่าสุดพ่อแม่พี่น้องพ่อม่ามาอยู่ทางฝั่งทางด้านขวามือผมก็อยากจะบอกนะวันที่พ่อม่ารัฐประหารพี่ๆนักข่าวไปถามประยุทธ์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรมันก็ตอบไม่ได้หรอกครับเพราะมันก็รัฐประหารเข้ามาเหมือนกันผมขอไม่ตอบเรื่องนี้มึงจะไปตอบได้ยังไงกับมึงมันหน้าด้านยึดอำนาจผู้หญิงมาแล้วเราก็ยังจะยืนหยัดยืนยันใน3ข้อเรียกร้องที่เรามีอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นให้ประยุทธ์และองค์คาพยพรวมถึงไอ้สวะทั้ง250คนที่มันไม่เคยเห็นหัวประชาชนออกไปให้เร็วที่สุดแล้วข้อที่2คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนไม่ใช่มาจากคนบนฟ้าข้อที่3เน้นแล้วเน้นอีกจาก10เหลือแค่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องปฏิวัติไม่ใช่คำขู่ของประชาชนแต่นี่คือความคิดที่ประชาชนคิดไว้อยู่แล้วเพราะว่ามีแล้วไม่มีประโยชน์
ำพีอาออกมาดีมากมายผักตบชวาเอ่ยไมยราบเอ่ยเอาเข้ามาเพราะแม่มันชอบดอกสีม่วงแต่ถามว่าทุกวันนี้กลายไปเป็นมลพิษเศษพืชวัชพืชอยู่ในน้ำมีใครรู้บ้างไม่เคยมีใครรู้เลยทำโครงการให้ปลูกยูคาลิปตัสบนเขาเรียกว่าคันนายูคาลิปตัสมันไม่ใช่พืชในภูมิภาคนั้นๆมันคือวัชพืชอย่างหนึ่งที่ทำลายระบบนิเวศแต่มันบอกว่าเป็นผลงานที่ดีของมันสร้างเขื่อนไม่รู้จะกี่เขื่อนเหนือก็มีเขื่อนใต้ก็มีเขื่อนกลางตะวันออกนู่นนี่นั่นมีเขื่อนหมดแต่ไม่เคยแก้ปัญหาน้ำแล้งของประชาชนได้เลยเอาเงินไปทำถนนปรับปรุงท่อระบายน้ำแต่กรุงเทพกูก็ยังน้ำท่วมอยู่แต่มันบอกน้ำรอระบายท่อมสายบางคนบอกว่าพวกเราไปขัดขวางไม่ให้ประเทศเจริญกูอายุตั้ง24ล่ำเรียนมาคุณครูเคยบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาจนกูโตป่านนี้จนแม่กูจะเข้าโรงแล้วประเทศกูก็กำลังพัฒนาอยู่เลยที่ประชาชนออกมาเรียกร้องเพราะอยากให้ประเทศกูพัฒนาแล้วบอกพ่อแม่พี่น้องไกด์ไลน์ให้เป็นแนวนะฮะว่ามันกำลังดูท่าทีของประเทศพม่าเพื่อที่จะดูว่ามีกำลังแรงเชียร์ส่งมาถึงประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนถ้าวันนี้ประเทศพม่าเพื่อนบ้านเราชนะการต่อต้านรัฐประหารพวกเราก็มีใช่แต่ถ้าแพ้พวกเราก็อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะเมื่อการเปลี่ยนแปลงมาถึงย่อมแลกด้วยอะไรหลายๆอย่างถ้าพี่น้องทุกคนพร้อมขอให้ตบเท้าไปพร้อมกันและพร้อมที่จะเดินไปสู่เส้นชัยที่พี่น้องทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนไม่ว่าจะเป็นใครสาขาอาชีพอะไรจะได้รับผลประโยชน์จากการเรียกร้องตรงนี้ทั้งสิ้นสุดท้ายฝากถึงรัฐบาลผู้ที่อยู่เหนือประชาชนรวมถึงเจ้านายท่านด้วยว่าประชาชนอดอยากแรงแค้นมากเกินกว่าจะอดทนได้แล้วคนมันหิวคนมันอดมันรอไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นจงเงินเศษมงกุฎให้แหลกสลายแล้วแจกจ่ายให้กับประชาชนขอบคุณมากนะครับขอบคุณไม่มากนะครับแล้วอ้าวยกเลิกยกเลิกยกเลิกครับผมออกไปครับประมาณ4นาที5นาทีนะครับจะเป็นเวลา6นาฬิกาเนาะเป็นเวลาที่เราจะเปิดเพลงเพื่อเคารพธงชาติกันแต่วันนี้มันมีกิจกรรมที่พิเศษกว่านั้นเพราะเราจะไม่ได้แค่มายืนเฉยๆนั่งเฉยๆก็ลบลงได้กันอย่างเดียวแต่วันนี้พวกเรามีอุปกรณ์อยู่ในมืออยู่แล้วใช่ไหมครับไหนขอดูอุปกรณ์หน่อย
เดี๋ยวหลังจากช่วงที่เราเปิดทุ่งท่าเปิดเพลงอารมณ์ทุ่งท่านะครับให้ทุกคนนะครับเคาะตามจังหวะของเพลงชาติเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้นะครับ